ก็วันนี้เป็นการประชุมนะในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับการนำพาประเทศชาติไปสู่วิสัยทัศน์ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจำเป็นต้องขับเคลื่อนในหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเรื่องของการลดภาระประชาชนในการใช้เอกสารในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ตามนะแล้วก็รวมความไปถึงเรื่องการพัฒนาระบบดิจิทัลการเข้าถึงระบบข้อมูลนะครับเดี๋ยวเกาะเลขากวร.จะพูดแจงรายละเอียดนะครับมีหลายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เป็นเกิดผลเป็นรูปธรรมนะแล้วก็รัฐบาลก็จะต้องเร่งดำเนินการให้ได้ภายใน1ปีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นหลายคนอยากจะมองว่าเรื่องเหล่านี้มันยังติดปัญหาตรงโน้นตรงนี้อยู่มันติดแน่นอนครับเพราะเราต้องไปแก้พื้นฐานให้ได้ก่อนนะระบบดิจิตอลมันก็ต้องไปดูเรื่องระบบอะไรล่ะการให้การบริการนะทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยแค่การให้บริการดิจิตอลมันก็ยังมีปัญหาอยู่การคลายบรรเทาความแออัดนะเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำเปิดช่องทางใหม่นะเพิ่มพลังแรงในเรื่องของ Wi-Fi มันทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาเราก็ต้องแก้ให้หนึ่งมาจนถึงวันนี้เราจะเอาเหล่านี้มาต่อยอดมาใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ทันทีการลดขั้นตอนในการเป็นการธุรกิจอย่างเช่นแม้กระทั่งบางทีเนี่ยกำลังปรับให้ไปถูกการใช้เรียกอะไรเอกสารแผ่นเดียวอะซิงเกิลฟอร์มที่เขาเรียกภาษาอังกฤษนะซิงเกิลฟอร์มเอกสารแบบฟอร์มเดียวเช่นจะไปขอจะตั้งบริษัทต่างๆแล้วแต่บางทีมันกรอกเยอะหลายใบไงก็กรอกเท่าใบเดียวเลยให้มันครบทุกอันและใบเนี่ยใช้ได้ทุกที่หมายว่าหน่วยงานที่จะขอแรงงานหน่วยงานที่จะขอไฟขอน้ำขอว่าปลาก็มีข้อมูลจากนี้ไปเลยเขาก็ไปทำต่อตรงโน้นถึงเวลามันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะประชาชนจะไปให้ขอรับบริการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายเอกสารไปเอาที่โน้นเลยบางทีขัตกรบางทีไปแล้วก็พอเอกสารไม่ครบเขาไล่กลับบ้านก็ไปทำเอกสารใหม่มาเขาหน้าผิดอีกมันก็ไป3เที่ยวเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนลดเวลาลดขั้นตอนลดกระดาษนะแล้วก็เพิ่มในช่องทางการสร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นว่าเรื่องนี้จะไปตรงไหนอย่างไรมันต้องมีจุดแรกก่อนเริ่มต้นกำลังให้หารือว่าเป็นไปได้ไหมว่าทุกเรื่องไปเริ่มตรงศูนย์ดำรงธรรมได้ไหมจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่การร้องรับการร้องเรียนร้องทุกข์อะไรก็แล้วแต่อันที่2เรื่องการเริ่มต้นทางธุรกิจได้ไหมอันที่3ไอ้เรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรนะเรื่องการประกอบการธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องถึงพื้นที่ไงเพราะบางทีมันจะอำนวยความสะดวกด้วยทางออนไลน์ได้ไม่ต้องมากรุงเทพไงใช่ไหมและเชื่อมต่อกับศูนย์การให้บริการต่างๆกำลังคิดอยู่นะโครงสร้างตรงนี้นะครับก็เพียงแต่ขอความมือจากพวกเราทุกคนนะให้ความสนใจแล้วเข้าให้ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่ติดตามก็ไม่รู้หรอกครับบางทีก็ไม่รู้เพราะนั้นอาจจะต้องให้ชัดเจนขึ้นช่องทางที่เข้าถึงนี่คือเรื่องของหลักการความเป็นธรรมความเท่าเทียมนะความเท่าเทียมคือทุกคนมีสิทธิ์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะรวยจนยากดีมีจนก็ใช้ได้ที่เขาเรียกความเท่าเทียมไม่ใช่เท่ากันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ความเป็นธรรมนั่นคือคนรายได้น้อยต้องรับการดูแลมากกว่าคนมีรายได้สูงอันนั้นก็มีการดูแลอยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการดูแลพี่น้องประชาชนระดับรายได้น้อยเนี่ยเราก็มีแยกแยะออกมาชัดเจนปัญหาไม่ต้องมีแล้วครับเพราะไม่เคยทำแบบนี้คนทั้งเป็นล้านๆมันก็ต้องหาวิธีการแก้ไขถ้าไม่เอามาทดลองใช้วันนี้มันก็ช้าไปอีกนะแต่วันนี้ก็เราก็แก้ปัญหาให้ได้ในระดับหนึ่งนั้นอย่าไปฟังการบิดเบือนนะครับต้องค่อยๆทำไปนะทุกอย่างมันต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มีใครทำแล้วไม่มีปัญหาเคยมีไหมเอาละผมพูดแค่นี้เดี๋ยวเรื่องนี้ให้เจ้าที่เขาให้เลขาเขาชี้แจงท่านรัฐมนตรีทวิตด้วยผมฝากคำถามถึงประชาชนคำถาม5ข้อแรกฝากไปแล้วเข้าใจไหมฝากอีก6ข้อเอาไปเดี๋ยวให้ตัวมาไทยไปสอบถามเดี๋ยวตัวมาไทยไปถามประชาชนดูสิไอ้ที่ว่าประชาชนน่ะคือใครหลายคนก็พูดโน่นพูดนี่แล้วบอกประชาชนเรียกร้องโน่นผมจะถามประชาชนของผมทั่วประเทศตอบคำถามตอบมาตามศูนย์ต่างๆที่กระทรวงมหาดไทยเขาทำอ่ะคำถามที่1เราจะเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆขึ้นมาหรือไม่ในวันนี้หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปการมีพรรคการเมืองเดิมนักการเมืองหน้าเดิมและมีรัฐบาลจะทำให้ประเทศชาติเกิดการไปรูปและทำงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ผมว่าใครบ้างเนี่ยไม่ได้ว่านะ
ข้อ2ก็เธออย่าเขียนให้มันทะเลาะกันที่ฉันพูดกับประชาชนผมไม่ได้พูดกับนักการเมืองข้อ2การที่คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือผมเองจะสนับสนุนใครเป็นสิทธิ์ของผมหรือเปล่าแล้วผมเลือกไปเลือกตั้งเขาเปล่าก็เปล่าอีกเลือกตั้งได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้ลาออกก็จบแล้วดิแล้วผมจะไปอะไรกับใครเขาล่ะสิทธิ์ที่ผมก็มีไม่ใช่เหรอผมสนับสนุนใครแล้วผมจะไม่บอกใครล่ะใครตั้งมาผมไม่สนับสนุนใครก็ได้หรือไม่สนับสนุนใครเลยก็ได้ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆมาผมก็ไม่สนับสนุนคำถามที่3สิ่งที่คสช.รัฐบาลนี้ดำเนินการมาในช่วง3ปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่นะคำถามย่อยก็คือการแก้ปัญหาบักหมมที่เป็นเวลานานอะไรที่รื้อใหม่ทำใหม่การวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอนระยะสั้นกลางยาวการแก้ปัญหา UIKO และอื่นอีกนะป่าไม้ต่างเยอะแยะหมดนะแล้วก็เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศนะเพื่อจะเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศนะการทำงานทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศทุกจังหวัดคงไม่ได้ทำเฉพาะนโยบายที่พักที่หาเสียงไว้หรือโดยเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงสนับสนุนแล้วต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ให้เกิดความต่อเนื่องใช่หรือไม่ถามที่4การเดินทางและจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็เห็นพูดกันว่าเอารัฐบาลในอดีตสมัยโน้นสมัยนี้มามันเหมือนกันไหมสถานการณ์ภายนอกมันเหมือนกันไหมประชาชนเหมือนกันไหมสถานการณ์วันนี้โซเชียลมีเดียมันพัฒนามากไปไหมมันคนละเวลาหมดอ่ะนะมันก็ต้องจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาไปสู่ในสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในอดีตก็ดีอยู่แล้วในบางรัฐบาลนะหรือบางช่วงก็แล้วแต่วันนี้อย่าลืมว่าผมเข้ามาในสถานการณ์อะไรอ่ะมีความขัดแย้งหรือเปล่าสมัยก่อนมันขัดแย้งอย่างนี้ไหมไม่ลืมกันหมดแล้วหรือไงคำถามที่5รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทยได้แสดงเห็นประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาการประเทศที่ต่อเนื่องชัดเจนหรือไม่เพียงพอหรือเปล่าคำถามที่6ข้อสังเกตพื้นพินาเหตุใดพรรคการเมืองและการเมืองยังออกมาเคลื่อนไหวด้อยค่าคสช.รัฐบาลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะบิดเบือนข้อเท็จจริงในช่วงนี้มากผิดปกติเพราะอะไรอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนชาวไทยทั้งประเทศที่ผมถามนี่อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้นำตัดสินใจแล้วก็ตอบตามผมมาคำช่องทางของกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการตอบคำถามเดิม5คำถาม4คำถามมั้งแล้วไงก็4ไงจะมาเอาเป็นเอาตายอะไรกับฉันน่ะฉันทำมันพันเรื่องเธอมาถามฉัน2เรื่องฉันพูดผิดบ้างก็เรื่องของฉันเอา4เรื่องเอา4ไปนี่6ข้อไปพอละI'm not.